อาจารย์มองการเปิดตัวการย้ายขั้วหรือไม่ย้ายขั้วผมไม่รู้ครับของคุณสนธยาคุณปลื้มทั้งตระกูลกลับมาเพื่อไทยอีกครั้งอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงฮะประหลาดใจไหมเซอร์ไพรส์ไหมฮะคือสำหรับคนที่ติดตามการเมืองชลบุรีนะครับผมคิดว่าไม่มีอะไรน่าประหลาดใจเพราะว่าข่าวนี้นะครับประมาณสัก2เดือนแล้วนะที่คนที่ติดตามการเมืองชลบุรีก็ทราบข่าวนี้ว่าน่าจะมีการย้ายไปที่นะครับพรรคเพื่อไทยค่อนข้างแน่นอนนะครับครั้งนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันเป็นสงครามแห่งเกียรติยศสงครามของสองศักดิ์ศรีระหว่างนะกลุ่มบ้านใหญ่กับกลุ่มมังกรน้ำเค็มนะครับที่ผมคิดว่าคือเมื่อก่อนก็อยู่กลุ่มเดียวกันนี่นะครับเป็นที่เรารู้ภายใต้การดูแลของกำนันเปาะแต่หลังจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับมันทำให้เกิดนะครับการแตกตัวออกมาของกลุ่มนะครับรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นมีความพยายามที่จะคุยกันเคลียร์ใจหลายรอบแต่มันก็เคลียร์ไม่ได้จนเรื่องลุกลามบานปลายมาถึงการส่งผู้สมัครนะครับแข่งขันกันนะครับในระดับต่างๆเพราะระดับท้องถิ่นกันอย่างกว้างขวางมันเป็นเลยทำให้มันเกิดการเมืองในลักษณะเชิงซ้อนเนี่ยนะครับคือด้านหนึ่งนะเราดูเหมือนว่าเป็นการเมืองของพรรคเพื่อไทยที่ต้องการแลนด์สไลด์คือแน่นอนเพื่อไทยนะผมเข้าใจว่าเขาเปลี่ยนยุทธศาสตร์ทางการเมืองจากการเมืองที่ใช้วัฒนธรรมว่าแนวร่วมประชาธิปไตยนะครับต่อต้านการสืบทอดอำนาจณเวลานั้นแต่พอมาวันนี้ปั๊บเขาจำเป็นจะต้องนะครับแลนด์สไลด์จัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียววัฒกรรมชุดนั้นมันเริ่มไม่ได้เขาต้องสร้างนะครับวัฒกรรมชุดใหม่ที่เรียกว่าแนวร่วมแลนด์สไลด์และแนวร่วมแลนด์สไลด์เนี่ยก็คือจะต้องหาบรรดาคนที่มีโอกาสชนะการเลือกตั้งจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าเพื่อไทยจำเป็นต้องร่วมมือกับบรรดาตระกูลการเมืองประจำจังหวัดต่างๆหรือว่ากลุ่มบ้านใหญ่จะมีความเพ้นระยะห่างกับนปชกับเสื้อแดงจนมีข้อคอนฟลิกต์กันแต่มุมนี้ก็ต้องเข้าใจเพื่อไทยในขณะที่การเมืองที่มันซ้อนอยู่นอกจากการเมืองเพื่อไทยต้องแลนสไลด์แล้วการเมืองในท้องถิ่นชลบุรีที่อย่างที่บอกนะเที่ยวนี้นะครับต่างฝ่ายต่างจะต้องใช้โอกาสเนี่ยล้มกระดานกันให้ได้เพราะอะไรเพราะถ้าเพื่อไทยนะเพราะถ้าคุณปลื้มไม่สามารถปิดเกมรัฐมนตรีได้ครับเพียงแค่ปล่อยให้รัฐมนตรีชนะ5ที่นั่งมันหมายความว่าหลังจากนี้อีก2ปีมีการเลือกตั้งอบจผมเชื่อว่าสุชาติส่งคนลงแข่งแน่โอ้โหพอลงแข่งเสร็จปั๊บเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่มันยอมกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นจังหวะที่คุณปลื้มจำเป็นจะต้องนะครับปรับกลยุทธ์ทางการเมืองก็คือใช้นะครับ1ปฏิเสธไม่ได้ว่าตระกูลคุณปลื้มเป็นตระกูลที่มีทุนทางสังคมกำนันเปาะสะสมเอาไว้สร้างเอาไว้นะครับทุกคนรู้จักใช่ครับแล้วก็ส่วนที่สองนะครับคุณปลื้มมีเครือข่ายนักการเมืองนะครับมีอบจ.มีสอบจ.เทศบาลนายกเทศมนตรีกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.มีอยู่เยอะนะครับสามมีเครือข่ายพันธมิตรที่เป็นกลุ่มทุนแล้วเขาก็รู้สึกว่านะครับการที่นะครับคุณสุชาตินะครับออกมาเที่ยวเนี้ยมันเป็นข้อคอนฟลิกต์ที่เขาไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนครับเป็นการโจมตีกันใช่ไหมแม่ทัพอัลไซเมอร์ฝั่งนั้นก็บอกว่าพูดอะไรจดเอาไว้ด้วยมันเป็นข้อคอนฟลิกต์มันยอมไม่ได้จริงนะครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่ามันก็มีครับผมขออนุญาตถามแทรกจากที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้สัก2ประเด็นละกันนะครับประเด็นที่1เลยก็คือว่ากรณีของพรรคเพื่อไทยที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเขาจำเป็นต้องไปเอากลุ่มการเมืองที่เป็นพื้นที่หรือเป็นนักการเมืองที่รู้อยู่แล้วล่ะว่านามสกุลเนี่ยอยู่ในพื้นที่นี้เนี่ยเข้าพรรคหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านี้ที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับก็คือว่าคือฝ่ายตรงข้ามเลยแหละใช่ไหมฮะเวลข้ามเลยอ่ะแล้วก็มีสื่อก็ไปถามคุณอุ้งอิงว่าเอ้ยจะเขาจะเปลี่ยนแนวคิดได้จริงหรือนั่นโน่นนี่คืออาจารย์กำลังจะมองว่าเพื่อไทยทำทุกวิถีทางโดยละหลักการไว้ก่อนนิดนึงอย่างนี้แหละฮะแบบที่อาจารย์บอกว่าเปลี่ยนวาทกรรมเมื่อสักครู่เพราะอยากจะแลนสไลด์ใช่ครับเพราะคือเขาเดิมพันเขาสูงผมคิดว่าเพื่อไทยเขาวางยุทธศาสตร์สูงเพราะเนื่องจากนะฮะเนื่องจากถ้าเขานะครับไปร่วมมือกับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลก็มีสว.หนุนอยู่ราคาต้องจ่ายมันสูงมากนะครับสิ่งที่สร้างเป็นมาเนี่ยมันจบเลยนะฮะมันจะสูงกว่าณตอนนี้ที่ไปดึงคนนั้นคนนี้มาใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับผมคิดว่าเขาพยายามที่จะต้องยืดหยุ่นแล้วก็ตอนนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเรารู้จักนะครับนักปรัชญาการเมืองคนหนึ่งที่ชื่อแมคคาเวลลี่อ่ะคือตอนนี้ต้องทำทุกอย่างให้ได้มาซึ่งอำนาจก่อน
ไม่ว่าจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีปรับเปลี่ยนอุดมการณ์นะครับและทิ้งหลักการบางอย่างแต่จะต้องทำทุกอย่างให้ได้มาซึ่งอำนาจและผมคิดว่ายุทธศาสตร์ของเพื่อไทยตอนนี้ก็ทำทุกอย่าง1ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาใช้นโยบาย2เขายังใช้หลักสำคัญก็คือจิตวิญญาณของพรรคก็คือคุณโทนี่วูดซัมนะครับและหัวหน้าครอบครัวของเพื่อไทย3เขาปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาต้องใช้บรรดานักการเมืองคือเขาประเมินแล้วอะคือเขาประเมินแล้วนะว่าส่วนหนึ่งนะผมเชื่อว่าเขาก็รู้ว่าคนที่เป็นแคนดิเดตของเพื่อไทยพี่น้องนปช.เสื้อแดงนะครับที่ศรัทธาอุดมการณ์ของเพื่อไทยคนเหล่านี้ความรักและศรัทธาเพื่อไทยแต่เวลาประเมินแล้วคะแนนเสียงมันสู้บรรดานักการเมืองหรือว่าตระกูลการไม่ได้อุดมการณ์จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ฮะแต่เสียงในสภาเนี่ยรับจัดตั้งรัฐบาลได้โอเคงั้นก็เลยต้องเอาเสียงไว้ก่อนแต่ทีนี้เมื่อสักครู่อีกประเด็นหนึ่งที่ผมขออนุญาตถามเพิ่มเติมว่าอะไรคือปมแตกหักแบบแตกหักที่สุดระหว่างกลุ่มของคุณสนธยาคุณปลื้มกับคุณสุชาติชมติ่นทำให้อยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยเท่าที่ผมเก็บข้อมูลกันมานะผมคิดว่าเรื่องนะครับตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับข้อตกลงกันระหว่างนะครับในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับว่าใครทำได้กี่ที่นั่งกี่คนนะครับฝั่งคุณสนธยาก็จริงว่าเขาไม่ได้พูดในลักษณะนั้นนะครับมันเป็นความสำเร็จร่วมกันเป็นความสำเร็จร่วมกันของบ้านใหญ่แต่ฝั่งหนึ่งก็บอกว่ามันมีข้อตกลงกันว่าถ้าฝั่งหนึ่งทำได้สามสี่คนก็จะยกตำแหน่งรัฐมนตรีให้อันนี้นะครับเป็นที่มาของความขัดแย้งมีความพยายามหลายครั้งนะฮะที่ผมเก็บข้อมูลมีความพยายามคุยกันเคลียร์กันเพื่อที่จะประสานรอยร้าวแต่มันคือส่วนหนึ่งนะมันคิดว่าไอ้รอยร้าวเนี่ยมันมีรอยปีกแยกมาตั้งนานแล้วแล้วมันมาแตกหักเอาหลังจากการเสียชีวิตของกำนันเปาะก็คือไม่มีใครเกรงใจใครกันละไม่มีใครฟังใครกันละมันก็เลยทำให้ต่างฝ่ายต่างนะครับแยกออกมาแล้วก็สะสมกำลังคือต้องยอมรับว่าผมคิดว่ารัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นและเสียหิงเขาก็รู้ว่าในจังหวะ4ปีนี้เขามีการก้าวกระโดดทางการเมืองเมื่อเปรียบเทียบรัฐมนตรีทั้งหมดต้องยอมรับว่าสุชาติชมกลิ่นประสบความสำเร็จทางการเมืองสูงสุดนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับศูนย์กลางอำนาจมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นประวิตรครับหรือว่าประยุทธ์แล้วกับตรงนี้เองสุชาติก็รู้ว่าถ้า4ปีที่เขาอยู่เนี่ยถ้าเขาไม่สะสมอะไรไว้บ้างเนี่ยถ้าเขาแพ้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าสุชาติจบเลยนะจบทุกอย่างทางการนี่คือสิ่งที่คุณปลื้มต้องทำให้ได้ใน4ปีที่สุดท้ายเขาก็เตรียมความพร้อมนั่นที่ผมเก็บข้อมูลเอาไว้นั่นหนึ่งเครือข่ายข้าราชการเนี่ยว่าจะเป็นตำรวจข้าราชการพลเรือนนะครับสุชาติวางกลไกเอาไว้เยอะมากนะครับอาจจะเยอะมากกว่าฝั่งคุณปลื้มอีกนะครับประการต่อมานะครับอบไอองค์กรปกครองท้องถิ่นถึงแม้ว่าสุชาติไม่ได้นะครับคุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหลายที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สุชาติชนะการเลือกตั้งนะครับอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับสุชาติก็มีอยู่เยอะแล้วสิ่งหนึ่งที่สุชาติเขารู้ว่าต้องแก้เกมก็คือเขาเอาคนที่มีปัญหากับบ้านใหญ่มาเป็นพวกหมดเลยอย่างเช่นศัตรูนะฮะทุกที่มีศัตรูคือฝ่ายตรงข้ามแล้วกันฝ่ายตรงข้ามที่สู้กันมาตลอดอย่างเช่นสิงโตทองสิงโตทองเมื่อก่อนเขาอยู่เพื่อไทยเขาไม่ได้ลงเพื่อไทยนะครับเพราะว่านะครับโควต้าในการจัดการเพื่อไทยทั้งหมดของชลบุรีคุณปลื้มเป็นคนจัดการสิงก็ไปเอานะครับสิงโตทองมาเป็นพันธมิตรเนี่ยครับก็เลยทำให้เสียเองเขาก็รู้ว่า4ปีนี้นะครับเขาก็ต้องสะสมเสบียงกลางสะสมความพร้อมเขาจึงรู้ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเป็นศึกครั้งใหญ่ในการที่จะวัดเขาว่าจะอยู่หรือไปนะครับครับทีนี้อาจารย์ครับเราคุยกันเรื่องของการย้ายพรรคคือจริงย้ายกันทั้งคู่นะฮะเพราะว่าคุณสุชาติเนี่ยก็ย้ายตามพลเอกประยุทธ์ไปรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมครับฝั่งของตระกูลคุณปลื้มเนี่ยก็ย้ายกลับบ้านเก่าคือพรรคเพื่อไทยในมุมของพี่น้องประชาชนที่เขาดูการย้ายไปย้ายมาของนักการเมืองการแตกกันของนักการเมืองเนี่ยแบบนี้พี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่นักการเมืองเขาเล่นเกมการเมืองกันแบบนี้ไหมฮะหรือมันมุกนี้มันยังใช้ได้อยู่ไหมไอการที่ย้ายไปย้ายมาอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้สองส่วนนะครับผมคิดว่าคือหนึ่งประสบการณ์ทำงานทางการเมืองที่หน้างานจริงๆบรรดาพรรคการเมืองก็ดีนะครับบรรดานักเลือกตั้งก็ดีก็รู้ว่าสูตรนี้ยังใช้ได้เพราะว่าคุณทักษิณก็เพื่อไทยนะครับเวลาทำอะไรเขาก็ทำโพลนะเขาทำเขาเช็คก็ใช้ความรู้มากเขารู้สึกว่าการทำแบบนี้ยังมีโอกาสชนะการเลือกตั้งนะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับหนึ่งกระแสของพรรคเพื่อไทยนะครับเขาทำโพลแล้วหลายรอบ
เชื่อว่าเพื่อไทยน่าจะชนะทุกเขต2นโยบายนะครับโดยเฉพาะนโยบายที่คุณปลื้มพยายามจะอ้างในการเข้าเพื่อไทยก็คือนโยบายด้านเศรษฐกิจและนโยบายยาเสพติดเขาก็พยายามจะเลี่ยงๆนะครับเรื่องของคุณโทนี่วูดซัมอยู่เหมือนกันเพราะว่าพื้นที่ในชลบุรีต้องยอมรับว่ามันเป็นศูนย์กลางของเสื้อเหลืองในอดีตนะครับมันอาจจะมีประเด็นนี้อยู่3นะฮะความล้มเหลวของพลเอกประยุทธ์ในหลายๆเรื่องมันทำให้คุณทักษิณมันโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็4นะต้นทุนที่เขามีอยู่ผมคิดว่าอันเนี้ยที่เขาประเมินแล้วว่านะครับการร่วมมือกันเนี่ยมันได้กันทั้งคู่และส่วนสำคัญนะผมเชื่อว่าคุณทักษิณก็รู้ดีว่าการเอานะครับตระกูลการเมืองเหล่านี้มาหลายๆที่นะผมเชื่อว่าคุณทักษิณเป็นนักการตลาดก็รู้ว่านะครับในเมื่อแบรนด์เขาขายได้ครับคนเหล่านี้ขึ้นมาอาจจะเข้ามาใช้แบรนด์แต่คุณต้องใช้จ่ายเองนะคุณต้องจ่ายเงินเองนะคุณต้องเตรียมทรัพยากรเองนะเราให้แบรนด์คุณได้นะครับมันก็เหมือนกับมาซื้ออะไรมาเช่าช่วงอ่ะแต่คุณต้องไปจัดการเองนะครับแต่ก็ชนะร่วมกันในส่วนหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่า2ฝั่งเนี้ยลืมประเมินถ้าเราดูการเลือกตั้งก่อนหน้านี้นะหลายคนบอกว่านะครับอนาคตใหม่ส้มหล่นจากไทยรักษาชาติแต่ผมเก็บข้อมูลในการเลือกตั้งครั้งนั้นมาวิเคราะห์ในงานวิจัยผมพบว่ามันมีชนชั้นกลางเกิดขึ้นจำนวนมากในชลบุรีที่เขารู้สึกไม่พอใจกับภาพจำทางการเมืองเขาต้องการภาพจำทางการเมืองใหม่และเขารู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ภายใต้โครงข่ายอุปถัมภ์คนกลุ่มนี้เป็นชนชั้นกลางเวลามีเศรษฐกิจเขาไม่ต้องพึ่งพาบ้านใหญ่หรือไม่ต้องพึ่งพาเสียเองเพราะรุ่นน้องเขาเป็นนะครับผู้ว่าการไอคนไอเป็นผู้การแบงค์เวลาก็มีข่าวภาพขอคิวจากโรงพยาบาลเพราะพี่เขาเป็นหมอเขาสามารถดูแลตัวเองได้และคนเหล่านี้ก็คือคนที่มองการเมืองแบบที่รู้สึกว่าไม่ชอบทั้งสองข้างนี่คือโอกาสสำคัญสำหรับคนกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกว่าการเมืองแบบนี้ไม่ใช่คำตอบเพราะฉะนั้นถ้ามีพรรคการเมืองใดมาเซิร์ฟคนกลุ่มนี้นะโอกาสที่จะยังไงที่จะได้คะแนนเสียงมันก็มีนะที่ผมชอบพูดว่าอย่างเงี้ยการแข่งกันระหว่างเสียเฮงกับคุณปลื้มเนี่ยมันเป็นโอกาสเต็มๆของก้าวไกลครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยไหนอาจารย์พูดถึงก้าวไกลแล้วผมถามถึงก้าวไกลก่อนละกันนะครับว่าถ้ามองการเลือกตั้งย้อนกลับไปปี4448เนี่ยมันอาจจะย้อนไกลไปหน่อยนะครับแล้วก็ภาพอาจจะยังไม่ชัดแต่พอในช่วงปี54กับ62เนี่ยถ้าเทียบกันเนี่ยตอน54นี่ก็อาจจะใช้คำว่าแลนด์สไลด์ของพรรคพลังชนก็คงจะว่าอย่างนั้นได้แต่ปี62เนี่ยมีพรรคอื่นแทรกมาได้อย่างก้าวไกลอาจารย์มองการเลือกตั้งในครั้งนี้ว่าก้าวไกลจะยังแทรกมาได้ไหมฮะท่ามกลางการแข่งขันทางการเมืองที่เข้มข้นดูจะเข้มข้นกว่า62ด้วยซ้ำไปใช่ครับผมว่าประเมินจากผู้มีสิทธิ์เลือกคือเที่ยวนี้นะครับมันเป็น10เขตนะ10เขตแล้วก็ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับที่เป็นนิวโวเตอร์เพิ่มขึ้นนะครับ2นะครับมันมีผู้สมัครนะครับที่เขาทำงานกับเพื่อไทยหลายสิบชีวิตที่ไม่สามารถไม่ได้เป็นแคนดิเดตนะว่าที่ผู้สมัครเที่ยวนี้หลายคนผิดหวังร้องไห้นะครับเสียใจมากนะครับมีผู้สมัครบางคนนะครับมาคุยกับผมร้องไห้ผิดหวังมากทำงานได้พักมาตลอดแต่สุดท้ายนะครับตัวเองไม่ได้ลงนะครับรับสมัครซึ่งเขาบอกว่าคะแนนส่วนเนี้ยเขาอาจจะหันไปหาก้าวไกลถ้าเกิดว่าก้าวไกลเนี่ยอาจจะได้คะแนนเหมือนกับกรณียุบไทยรักษาชาตินะพอยุบไทยรักษาชาติตอนนั้นคนเทให้ก้าวไกลซึ่งตอนนี้ไอ้สปอนดาผู้สมัครนะครับที่ไม่มีโอกาสสมัครเนี่ยเขาอาจจะผิดหวังกับพรรคอาจจะเอาคะแนนส่วนเนี้ยนะครับ2พวกนปช.พวกเสื้อแดงที่รู้สึกว่าตัวเองโดนทิ้งนะครับอาจจะเทมาที่ก้าวไกลผนึกกับพวกนิวโวเตอร์คนรุ่นใหม่และกลุ่มชนชั้นกลางซึ่งต้องยอมรับกลุ่มชนชั้นกลางเนี่ยมันเป็นฐานคะแนนเริ่มชัดเจนมากขึ้นกับก้าวไกลดูได้จากการสนับสนุนงบประมาณจากภาษีรายได้ของเขาครับอันนี้ครับถ้าเขาวางยุทธศาสตร์ดีๆเขาอาจจะมีโอกาสนะฮะเนื่องจากพื้นที่นะครับศรีราชาพัทยานาเกลือบางละมุงเนี่ยตรงนี้นะฮะชนชั้นกลางเยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาเนี่ยมันพอจะเปรียบเทียบมาถึงการเลือกตั้งภาพใหญ่ได้ไหมฮะเพราะว่าถ้าไปดูการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาก็ดูเหมือนว่าจะเป็นกลุ่มบ้านใหญ่นะฮะที่ชนะการเลือกตั้งส่วนคณะก้าวหน้าถ้าเราเทียบเคียงว่าคณะก้าวหน้ากับก้าวไกลเนี่ยเขาก็มาแค่ที่3เท่านั้นเองอาจารย์มันพอจะเห็นภาพได้เปรียบเทียบกันได้มั้ยนะฮะมันคือถ้าดูจากตรงนี้ก่อนถ้าดูจากกระแสถ้าดูกระแสเนี่ยก้าวไกลมาแรงมากแต่ต้องไปดูจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจริงๆเนื่องจากนะฮะการเลือก
สิทธิ์เลือกตั้งพัทยามันมีประมาณสัก 80,000 80,000 คนเองฮะแต่ประชากรแฝง 400,000 คน 400,000 คนนะครับที่อาจจะชอบนะฮะก้าวไกลอาจจะชอบก้าวหน้าแต่เลือกไม่ได้คนที่นะครับชนะกันประมาณ 2-30,000 คะแนนซึ่งมันสามารถจัดตั้งได้อันนี้นะครับอาจจะใช้เป็นตัวเทียบเคียงไม่ได้แต่ถ้าดูกระแส 3-4 แสนนะตอนนั้นเป็นกระแสของก้าวไกลซึ่งคราวนี้ไอ้ 3-4 แสนเนี่ยที่มันอยู่นอกเขตพัทยามันเลือกตั้งได้ครับอันนี้แหละครับที่ทำให้เพื่อไทยในเขตนี้ต้องทำงานหนักค่อนข้างมากนะครับครับอาจารย์แล้วอย่างกรณีของคุณสนธยาตระกูลคุณปลื้มย้ายกลับมาเพื่อไทยเนี่ยอันนี้ด้วยความเคารพทุกฝ่ายเลยนะฮะคือพอผมโพสต์ข่าวนี้ไปเนี่ยกลายเป็นว่าคนมากดขำบ้างแหละหรือบางคนบอกว่าอ้าวนี่ไงเนี่ยจากพลังประชารัฐมาเพื่อไทยเอ้ยเนี่ยเขาหัวกันอยู่แล้วเขาเกียร์เสียกันอยู่แล้วเนี่ยหลังเลือกตั้งจับมือกันแน่นอนคนยิ่งคิดไปกันใหญ่เลยอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงฮะคือเข้าใจได้ว่าคนคิดคนคือเนี่ยคือการเติบโตของขึ้นของคน2คนหวาดระแวงนักการเมืองมากขึ้นแต่ถ้ามองจากพรรคการเมืองก็เข้าใจได้นะว่าเพื่อไทยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์คือวันนี้ผมฟังคุณหมอชลน่านเนี่ยนะคุณหมอบอกว่ามันอยากจะให้เหมือนเพื่อไทยสมัยปี48ก็คือหมายความว่าเป็นการเมืองที่ชนะนะครับ375ที่นั่งถูกไหมแล้วก็เต็มไปด้วยกลุ่มบ้านใหญ่ตระกูลการเมืองวังน้ำยมวังน้ำเย็นวังพญานาควังน้ำเค็มนะครับวังบัวบานแล้วก็ต่อรองกันนะครับใต้นะครับการบริหารจัดการของ CEO ใหญ่ก็คือทนิวุฒิซังซึ่งอันเนี้ยนะครับมันก็ทำให้คนจำนวนมากเขารู้สึกภาพจำการเมืองแบบนั้นนะมันก็อดขำไม่ได้ว่านี่นักการเมืองไทยก็วนอยู่ตรงนี้จึงไม่แปลกนะเพจไหนก็จะมีคนแชร์คนขำกันแบบนี้ครับเพราะว่ามันมีภาพจำก็คือจุดอ่อนในจุดแข็งของเพื่อไทยในเวลานี้ก็คือคุณไปเอาจุดลักษณะภาพจำเมื่อปี48มาเป็นยุทธศาสตร์แต่จุดนั้นเป็นจุดแข็งที่เต็มไปด้วยจุดอ่อนที่นำมาสู่ปัญหาจนถึงปัจจุบันนะครับครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าการที่ตระกูลคุณปลื้มเขาย้ายกลับมาเพื่อไทยและดูเหมือนว่าทั้งในฝั่งของคุณปลื้มเองฝั่งของเพื่อไทยเองเนี่ยดูจะมั่นใจมากๆนะฮะว่าเขาจะสามารถแลนด์สไลด์ในพื้นที่ชลบุรีได้มุมของอาจารย์คิดว่าเป็นไปได้ไหมฮะแล้วถ้ามีการสอดแทรกจะเป็นก้าวไกลสักเท่าไหร่หรือจะเป็นของคุณสุชาติสักเท่าไหร่ฮะอาจารย์คือสำหรับผมนะถ้าประเมินทั้งสองข้างนะครับจากสภาพกำลังจากเครือข่ายที่มีกันอยู่จากกระแสเนี่ยนะครับผมเชื่อว่านะการที่จะได้ทั้งสิบที่นั่งของคุณปลื้มก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับในขณะเดียวกันนะครับสุชาติชมกลิ่นจะกวาดสิบที่นั่งก็เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าถ้าเต็มที่นะถ้าทำเต็มที่นะครับน่าจะได้คนละครึ่งอันนี้ถ้าไม่พูดถึงตัวแปรเลยนะได้คนละครึ่ง5-5เนี่ย5-5ก็ดูแลก็เขต1เขต2เขต3เขต4เนี่ยซึ่งมันเป็นเขตที่อำเภอเมืองก็ดีนะครับปานทองชนัดอะไรเงี้ยมันเป็นกลุ่มที่ฐานนะครับอาจจะไม่ใช่นะครับเพื่อไทย 100% นะครับแต่ส่วนนะครับที่เป็นพัทยากลุ่มเนี้ยนะชอบเพื่อไทยตัวผู้สมัครนะฮะตัวผู้สมัครเขาอาจจะมีความผูกพันกับนะครับแคนดิเดตเดิมซึ่งเรื่องเนี้ยมันอาจจะเป็นโอกาสของก้าวไกลด้วยนะครับในเขตตรงนี้ซึ่งถ้าตัวแปรถ้าก้าวไกลวางยุทธศาสตร์ดีๆนะเจาะคนรุ่นใหม่นะครับชนชั้นกลางนะครับแล้วก็พวกแฟนคลับที่ผิดหวังจากการไม่ได้นะครับการที่คนของเขาไม่ได้เป็นแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยเนี่ยโอกาสที่จะได้สัก 2-3 ที่นั่งก็มีนะครับอันนี้คือการเมืองในจังหวัดชลบุรีนะครับแต่ว่าเจออาจารย์ทั้งทีต้องขออนุญาตถามการเมืองภาพใหญ่สักนิดนึงแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้การเมืองดูจะร้อนแรงแล้วก็เข้มข้นขึ้นนะครับเมื่อวานนี้มีเดดไลน์เรื่องการย้ายพรรคแต่ว่าดูเหมือนจะเงียบๆไม่ได้คึกคักเท่าที่ควรนะครับคนที่ย้ายไปแล้วอ่ะก็เปิดตัวกันไปเรียบร้อยแต่ว่าหลายคนเลยนะอาจารย์ที่มีข่าวว่าจะย้ายแต่กลายเป็นว่าเอ๊ะนิ่งยังไม่ย้ายเขารออะไรกันฮะหรือว่าเขามั่นใจว่ามีการยุบสภาแน่นอนถ้ามาถึงจุดนี้ก็ต้องมั่นใจว่า 99% ต้องยุบสภา เพื่อที่จะเปิดล็อกนะครับการย้ายพรรคนะครับมาเป็น30วันก่อนเลือกตั้งนะครับเชื่อว่าจะมั่นใจในส่วนนั้นส่วนที่2นะถ้าเราดูนะครับลักษณะทางการเมืองแบบเดิมเนี่ยผมคิดว่านักการเมืองก็คงประเมินอยู่ 2-3 เรื่องเรื่องการย้ายนะครับเพราะยกสายกันแป๊บเดียวขึ้นอยู่การต่อรองนะครับทรัพยากรใครจะจ่ายใครจะเสีย
2นะครับถ้าเป็นปาร์ตี้ลิสต์จะต้องอยู่ที่ไหนอย่างไร3ถ้าได้ 3-4 คนจะได้อะไรบ้างในการจัดตั้งรัฐบาล4ถ้าแพ้จะอยู่ตรงไหนทางการเมืองอันนี้ครับข้อต่อรองผลที่สำคัญที่ผมคิดว่าพรรคที่ต้องการเป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งอย่างพรรคพลังพรรครวมไทยสร้างชาติยังไม่พร้อมเลยตอนนี้นะครับที่เขาจะต้องยุบก็คือยังไม่พร้อมพลเอกประยุทธ์ก็เลยยังไม่ยุบสักทีหรือเปล่าฮะยังไม่ยุบยังยุบไม่ได้เพราะว่า1นะฮะสาขาพรรคนะครับหรือว่ากลุ่มสมาชิกพรรคที่จะเป็นกลุ่มเพื่อจะไปทำพาร์มิโหวตนะครับคัดสรรตัวผู้สมัครยังไม่ลงตัวแล้วก็ดูแล้วนะตัวที่เข้ามาในพรรครวมไทยสร้างชาติมันยังไม่ว้าวนะครับยังเป็นคนเก่ายังไม่รู้สึกว่าไม่มีอะไรใหม่นะครับอาจจะต้องใช้วิธีการเนี้ยช่วงระยะเวลาที่เหลือดูดซึ่งก็ไม่ต้องดูดใครดูดในพรรคฝ่ายรัฐบาลทุกวันนี้โดยเฉพาะพรรคเนี่ยน่าจะเป็นเป้าหมายสำคัญนะครับ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 ถ้าอย่างนั้นแล้วในมุมของอาจารย์เนี่ยตอนนี้หลายคนก็คาดการณ์กันว่าการยุบสภาเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นหลังสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ก็อาจจะเป็นช่วงต้นเดือนมีนาคมอาจารย์คิดแบบนั้นไหมฮะหรือว่าคิดว่าจะเป็นช่วงไหนครับคือสำหรับผมนะฮะผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้นะคือถ้าเป็นพลเอกประยุทธ์นะคือถ้าท่านพร้อมดีไม่ดีท่านอาจจะยุบก่อนที่จะอภิปรายด้วยซ้ำเพราะว่าผมดูแล้วนี่เป็นโอกาสสำคัญนะครับที่ฝ่ายค้านจะฝากรอยแผลก่อนที่จะเข้าไปสู่นะครับการเลือกตั้งโดยเฉพาะกรณีถ้าพรรคนะครับที่รู้สึกว่านี่คือโอกาสอย่างเช่นถ้าอภิปรายเรื่องความล้มเหลวของตำรวจ8ปีการปฏิรูปในการดูแลของพลเอกประยุทธ์หนักนะฮะแล้วไปขยายต่อตอนหาเสียงนี่จบเลยนะ2เรื่องจีนนะครับเรื่องพวกนี้ครับถ้าอภิปรายพวกนี้พลเอกประยุทธ์ลำบากเลยนะฮะตอบก็ตอบยากแล้วมันนะฮะถึงแม้ไม่ลงมาแต่มันถูกขยายต่อขยี้ต่อได้ตอนหาเสียงเลือกตั้งนะครับซึ่งอันนี้อาจจะมีเทคนิคของที่อาจจะมีเทคนิคจนทำให้การอภิปรายนี่นะมันอาจจะไม่เกิดนะครับไม่เกิดหรือเกิดแล้วมันขลุกขลักจนไม่สามารถที่จะอธิบายได้นะครับยุบไปยุบสภานะครับแต่จะจริงๆผมคิดว่าท่านคงจะเจอนี่แหละครับครับครับประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่ามีอาจารย์นักวิชาการหลายท่านมองไม่ตรงกันนะครับเรื่องของการอภิปรายแบบไม่ลงมติเนี่ยบางท่านก็บอกว่าน่าจะเกิดบางท่านก็บอกไม่เกิดนะครับแต่ทีนี้อาจารย์อีกหนึ่งประเด็นที่ไหนๆเจออาจารย์แล้วขออนุญาตถามหน่อยเพราะว่าหลายคนเห็นข่าวนี้บางคนก็หัวเราะนะฮะ บางคนก็คิ้วขมวดแบบผมว่าเอ้ยมันคิดไปได้ยังไงแบบนั้นก็คือกรณีของกกต.ที่นำจำนวนคนต่างด้าวเอามารวมเพื่อแบ่งเขตด้วยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงว่าเอ้ยกกต.เขาจะไม่รู้จริงเหรอเขาไม่รอบคอบหรือเขายังไงหรือมันเอื้อให้ใครขนาดนั้นเลยไหมโดยหลักนะโดยหลักเวลาเรานับพลเมืองนะเราต้องนับพลเมืองนะครับที่เสียภาษีนะครับและเป็นนับพลเมืองที่เป็นพลเมืองที่ไม่ใช่คนต่างด้าวนะในความสัมพันธ์ในการที่เลือกตัวแทนนะครับนอกจากคนต่างด้าวนั้นเปลี่ยนสัญชาติแล้วอะไรอย่างนี้นะครับโดยหลักการมันต้องเป็นแบบนั้นนะครับแต่กกต.ที่บายว่าเขาทำมาตั้งแต่ปี54แล้วแล้วทำมาตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็งงว่าเอ๊ะทำได้ยังไงซึ่งผมก็ตลกเลยจริงๆมันไม่ได้นะโดยหลักการมันต้องเอาเป็นพลเมืองนะครับที่มีสัญชาติไทยนะครับหรือบางที่ถ้าเป็นพลเมืองที่อาจจะต้องเสียภาษีแล้วเป็นพลเมืองที่มีความสัมพันธ์กับรัฐแต่ถ้าต่างด้าวเนี่ยมันไม่สัมพันธ์ในเชิงเป็นพลเมืองแห่งรัฐนะครับอาจารย์ว่าจะไปถึงขั้นศาลรัฐธรรมนูญเลยไหมฮะเห็นอาจารย์วิษณุเครืองามพูดวันก่อนก็โยนเรื่องนี้ระวังอีกแล้วเหรอเรื่องนี้ระวังครับระวังนะเพราะว่ามันมีแน่นอนมีนักร้องแน่ร้องที่จะนะครับยื้อออกไปหรือว่าคือทั้งหมดเนี่ยนะครับยื้อออกไปเพื่อที่จะเป็นคุณในทางใดทางหนึ่งกับพรรคใดพรรคหนึ่งแน่นอนซึ่งผมเชื่อว่ามีคนร้องแน่เพราะเรื่องนี้มันต้องอธิบายกันว่าใช้หลักเหตุผลอะไรในการนับเอาคนต่างด้าวมาเป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณด้วยนะครับเพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งพอไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยถ้าสัดส่วนเขาเยอะอย่างเช่นสมุทรสงครามสมุทรสาครเนี่ยครับไอ้คะแนนแบบนี้มันก็ได้เปรียบกับคนที่อยู่สามารถจัดตั้งคะแนนได้ครับนั่นก็คล้ายๆกับพัทยาเห็นไหมพัทยาดูกระแสโอ้โหเยอะมาก 4-5 แสนคนประชากรแฝงแต่คนเลือกตั้งจริงแค่4ประมาณสัก 6-7 หมื่นเนี่ยมันคุมคะแนนได้แพ้ชนะกัน 3-4 หมื่นก็ชนะละอันนี้คือตัวเลขจริงกับตัวเลขปลอมมันจะเกิดขึ้นแบบนี้ครับครับครับอาจารย์ครับขอประเด็นสุดท้ายพอดีว่าเป็นข่าวในวันนี้นะฮะกรณีสว.ลาประชุมกันไปเกือบ100คนนะฮะในวันที่เขาประชุมกันนะครับคุยกันเรื่องของตัดอำนาจสว.ก็ไม่น่าแปลกใจหรือเปล่าฮะอาจารย์
ไม่น่าแปลกใจก็คืออันนี้มันทำให้เห็นที่หลายคนประเมินว่าสวไม่มีเอกภาพนะครับสวแตกกันแล้วอันนี้ไม่จริงนี่คือประจักษ์พยานที่ชัดเจนว่าเรื่องอะไรที่เขายังประโยชน์เขายังมีเอกภาพเขายังมีครับซึ่งแปลความว่าการเลือกตั้งนายกข้างหน้าเนี่ยเขาก็ยังมีเอกภาพอยู่แปลอย่างนั้นได้เลยนะฮะอาจารย์โอเคอ้าวถ้าอย่างนั้นวันนี้รบกวนอาจารย์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าชวนอาจารย์มาคุยกันใหม่วันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ